ป้าป้าไอ้นะครับแต่อันนี้เป็นแบบเหมือนเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ไปแล้วอะค่ะโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าครับเหมือนกับว่ารู้สึกยินดีที่เหมือนกับว่าลูกค้าเหมือนกับเรียกว่าให้ความไว้วางใจให้เราเหมือนนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเขาและที่สำคัญก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันจะส่งไปต่อทั้งเด็กๆทั้งวัยรุ่นที่กว้างมากๆการที่ได้รับโอกาสให้มันถือว่าเป็นเกียรติมากตอนนี้กี่ตัวแล้วคะชื่อแบบออนแอร์แล้วประมาณนึงครับประมาณนึงครับพี่ออนแอร์ก็3ตัวไปแล้วที่ออนแอร์แต่ยังมีอีกเท่าไหร่ประมาณยังมีอีกครับยังมีประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็คือมากกว่าสองก็คือปังมากเลยใจเลยแต่ว่าดีครับดีเลยใช่ต้องการเป็นอะไรที่เกิดมาเป็นมีบ้างครับมีบ้างเราพยายามเวิร์กเรื่องนี้กันอยู่เลยครับเราพยายามเหมือนกับว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้เหมือนพยายามเลือกขนาดนั้นแต่ว่าเราพยายามเหมือนกับหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่จะบอกพยายามไม่เหมือนดึงเด็กๆมาอย่างเดียวครับไม่พยายามเหมือนกับว่าขายเด็กอย่างเดียวเราพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้างในช่วงของอายุต่างๆแล้วก็เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าดีสำหรับเราในจุดๆหนึ่งนะเราสามารถสแกนได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะปล่อยต่อจากเนี้ยช่วงอายุจะกว้างเราจะมีฐานเส้นเด็กอยู่ด้วยบ้างแต่เราอาจจะไม่ได้เลือกที่เป็นเด็กอย่างเดียวถูกต้องไหมก็คือเจาะกลุ่มวัยรุ่นเจาะกลุ่มวัยรุ่นเรียกว่าความกว้างดีกว่ากลุ่มใหญ่ใช่ใช่ตอนนี้จะเรียกได้ว่าเราสองคนคือผู้ทรงอิทธิพลของแก๊งคนนี้หมดแล้วใช้คำนี้ได้ไหมลูกน่าจะได้นะดูเด็กๆเยอะมากเลยดูจากเมื่อกี้แล้วบอกให้เด็กเงียบๆนับ3 2 1ถึงเงียบต่อไปผมก็จะหยุดทำงานครับแล้วบอกว่า3 2 1ไปแอบเขาตามคุณพ่อให้พี่เดี๋ยวนี้แรงอันนี้ที่น้องๆคือแบบว่าบอกแล้วน้องเชื่อหมดเลยค่อนข้างก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็มีข้อเสียอย่างคือเราก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นแต่ว่าควรทำอะไรไปแล้วน้องก็จะต้องเชื่อใช่เพราะนั้นน้องเชื่อได้ไงครับพอออกอีเวนต์แบบว่าภารกิจไหนเนี่ยอาคุ้มน้องแบบว่าปลอบโยนหรือว่าอะไรคะจริงๆก็ไม่ค่อยหนักมากใช่สนุกแต่ว่าถ้าเกิดน้องบางคนแบบงงแงก็จะใช้เวลานานหน่อยบางคนแบบว่าอยากง่วงนอนแล้วอะไรเงี้ยจะใช้เวลาแบบนานในการถ่ายรูปเพราะว่าให้กับคนแบบว่าเด็กๆอาจจะแบบว่ามีอะไรที่ทำกับคนเยอะค่อนข้างเพราะว่าอย่างเด็กๆจริงๆเราก็ไม่ได้ดื้อมากเท่าไหร่ยังไม่เจอเนาะเด็กๆที่แบบว่าเด็กๆปวดปวดเลยคนนั้นน่ารักแค่ไหนบ้างตอนนี้เหมือนพวกของใครจะบอกว่าแบบต้องใช้คำชื่อพี่ฮายเซ็นขึ้นมาอ้างแล้วทำอะไรอ้างดีๆนะครับเหมือนลูกดื้ออย่างเงี้ยคือตอนนี้มือถือผมนะครับกล้องหน้าแตกเพราะว่าอัดคลิปบ่อยมากอัดคลิปแต่ว่าแต่ตอนนี้นะเรียนแล้วกดส่งตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยปล่อยจนกล้องแตกวันนึงอัดเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าผมไม่ลิมิตไว้อะน่าจะเป็นร้อยต่อวันเราลิมิตไว้ผมลิมิตไว้ที่ศูนย์แล้วครับเพราะกล้องแตกไปแล้วอันนี้คือแตกจริงเพราะว่าผมใช้ไม่ค่อยเปรียบเทียบเลยแต่ว่าจริงๆครับอัดเยอะมากจนเราต้องพอก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแบบสวัสดีครับคุยกับกล้องอย่างเดียวเลยใช่เหมือนกับก่อนอย่างก่อนอันนี้บอกว่าเราเลือกรับงานกับแบบมากขึ้นจริงๆเวลาแบบอย่างเหมือนคอนมินิคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างหลายวงเขาจะมีพื้นที่สำหรับเด็กๆเรามีแผนมีแพลนครับเพราะว่าเรารู้สึกอยากจัดโซนให้มันเป็นของเด็กๆโดยเฉพาะเพราะเขาจะได้แบบสนุกเต้นซุกซนกันได้แทนที่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของอบายมุขควันพิษอะไรต่างๆครับอย่างเช่นเวลาน้องๆเข้าไปงานกลางคืนเนี่ยอาจจะเจอพวกบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่จริงไม่รวมถึงกัญชาข้างเรื่องใหญ่ซึ่งพวกเราอาจจะต้องช่วยเวิร์กตรงนี้กันเพราะว่าอย่างที่เราเลือกรับงานกลางวันมากขึ้นเพราะแน่นอนเราอยากให้เด็กๆมาเจอแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีอยู่ตรงที่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งเด็กๆรอบๆเมืองเขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูคุณพ่อคุณแม่ก็เลยลูกฉันอยากดูฉันเลยต้องพาไปให้ได้บางทีก็เลยไปที่แบบบาร์รีสอร์ทอะไรเงี้ยให้ผับบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะโอเคเด็กๆฟินแต่ว่าแบบว่าเขาก็ได้รับสิ่งข้อไม่ดีกลับไปด้วยในที่สิ่งแวดล้อมที่เด็กต้องเจอมันอาจจะวัยแบบนี้เขาด้วยใช่เราก็เลยตอนนี้ถือว่าทำกันบ้านกันอยู่แล้วกันครับใช่แต่ว่าก็แพลนไว้ว่าจะทำให้มันมีแอร์เรียของเขามากที่สุดงานโรงเรียนติดต่อเยอะไหมคะ
ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรูปแบบเลยครับพี่ลอใช่ไปร้องเพลงทรงอย่างแบท10รอบเพลงเดียวเลยมีลูกค้าเคยขอนะครับร้องเพลงทรงอย่างแบท3รอบแล้วเราว่าไงได้ผมก็ร้องได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องเอาใจคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นฟันลมด้วยเนาะเพราะว่าคอทาร์เก็ตของเราจริงแล้วเป็นวัยรุ่นปกติเราก็ยังเอาใจให้ครบทุกคนอย่างเช่นเวลาผมแบบคุยกับผู้ใหญ่ไปเซนก็อาจจะเล่นกับเด็กไปสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตัวนึงร้องงานเป็นคนรักเด็กใช่พื้นฐานคือผมรักเด็กรักหมารักแมวอะไรเงี้ยอยู่แล้วคล้ายๆกันเด็กๆก็เป็นทักษะของเราใช่ไหมไม่ว่าเรามีหลานอยู่แล้วหรือไงไม่มีหลานแต่ว่าคือผมเลือกขอโทษนะคุณพ่อคุณแม่คือผมเลี้ยงหมาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเอ็นดูมีความปุ๊บปิ๊กลูกนิดอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเด็กตัวเล็กๆอ่ะอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักเหมือนธรรมชาติสร้างมาให้เด็กวัยเนี่ยอ้อนเพื่อให้เราแบบเอาใจใส่อ่ะมันธรรมชาติเลยครับใช่แล้วมันไม่ได้หนักหนาเลยด้วยแต่ถ้าเด็กโตขึ้นหน่อยก็อาจจะซนหน่อยแต่ถ้าเด็กเล็กๆเราจะแบบค่อนข้างปลอดภัยปุ๊บง่ายตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเวลาเขาแบบเข้ามาหาเราแล้วเขินอะไรเงี้ยเขาจะนิ่งๆอ่ะเราจะรู้สึกเขาอยากเล่นด้วยแม่อยากแกขยุ่มแล้วก็หลังจากนี้จะมีแบบว่ากิจกรรมเลยกับวงเราทำให้เด็กเลยอย่างเงี้ยโปรเจกต์อะไรไหมผมมีแพลนไว้กับเพื่อนครับก็คือตั้งใจจะอย่างที่บอกคือพอเราเริ่มมี potential ในการพูดคุยกับเด็กๆสร้างนั่นสร้างนี่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ปรากฏการณ์อะไรต่างๆมันทำให้เรามีงานเยอะขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นอ่ะเราเลยอยากจะการเรื่อง education แบบว่าพวกเรื่องเวิร์กช็อปเรื่องของการทำเพลงสร้างแรงบันดาลใจเพราะอย่างพวกเราทำงานเรื่องหลังอยู่แล้วใช่ก็จะเริ่มจากเรื่องที่ดีเลย์กับเราใช่คือตั้งใจไว้ว่าจะหาทุนส่วนหนึ่งนะครับจัดงานเพื่อเวิร์กช็อปเพื่อสอนเด็กๆเพราะเรารู้สึกว่าในยุคของเราอ่ะเรารู้สึกว่าช่องว่างทางการศึกษามันค่อนข้างเยอะแล้วมันทำให้เราเหมือนกับว่าเข้าถึงการศึกษาได้น้อยกว่าคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าในยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอยากให้ขยับช่องว่างการศึกษาให้มันแคบลงแล้วก็ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาในทางที่ตัวเองชอบอย่างเช่นเรื่องของคอมพิวเตอร์มิวสิกนะครับโดยปกติแล้วในหลักสูตรของมหาลัยมันจะไม่ได้มีมากถ้าจะมีก็ต้องเป็นมหาลัยที่แพงซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้เด็กที่มีความสามารถขาดโอกาสไปเพราะเรื่องของเงินเราเลยรู้สึกว่าช่องว่างตรงนี้เราสามารถเข้าไปเติมได้เราก็เลยอยากคืนและให้สังคมบ้างกำลังเวิร์กกันอยู่ว่าเราจะจัดสเกลตั้งรอบหน้าไปสมัครไม่ได้เด็กกับไม่ได้แม่แล้วก็ดีครับมีงบเยอะดีครับแต่ว่าจริงๆเป็นรูปเป็นร่างตอนไหนคิดว่าน่าจะหลังปล่อยพวกเมอร์เชนไดซ์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเรากะว่าไม่แน่ใจว่าสมควรไหมแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะรับบริจาคแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราขายของตามปกติแต่ว่าเราแบ่งคืนส่วนหนึ่งมาจัดงานก็คือให้เด็กๆดีกว่าไม่อยากให้เด็กๆซื้อของเพราะว่ามันคือการกุศลแต่อยากให้เด็กๆซื้อเพราะว่าเขาอยากซื้อแต่ว่ารายได้ตรงนั้นเราจะเอามาทำอะไรก็อยู่ที่เราตัดสินใจแต่เราเลือกที่จะเอามาทำให้ประโยชน์กับสังคมในส่วนนั้นเป๊ะเนาะแล้วมีเวลาหลับนอนไหมคะช่วงนี้กันเนาะอย่างวันนี้ผมนอนค่อนข้างเต็มที่นะนอนเต็มที่นะโอเคแล้วครับอันนี้โอเคแล้วแต่ว่าก็ตอนนี้นอนบนรถเป็นหลักแล้วดูแลตัวเองไงครับดูแลตัวเองก็ตอนนี้พวกแฟนคลับซื้อวิตามินให้ประมาณ3ลังแล้วครับใช่แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็มันจะมีวันว่างที่ได้นอนบ้างครับปกติเราสองคนกลัวงานคอนเสิร์ตวันกี่งานเต็มที่สูงสุดตอนนี้2งานแต่ว่าก็จะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าเรารับงานกลางวันด้วยใช่แต่ตอนนี้ทุกวันเลยมีทุกวันหลายคนแซวบอกว่าตอนนี้เพเปอร์เพนจะไปแย่งช่องชิงแบบว่ารักเด็กมากกว่านางงามเออเหรอครับนางงามปกตินะรักเด็กใช่อ๋อไม่เป็นไรครับก็เราก็ร่วมกันรักเด็กแต่ว่าก็ให้เด็กรักเราด้วยแล้วเด็กก็รักเราไหมมีกอดน้องอาจารย์ไม่ข้างแต่ว่าผมอ่ะไม่รู้ว่าขายไปไหนอ่ะไม่รู้เด็กคนไหนรู้เลยรอเล็กเต็มใช่เขาส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยใช่เขาไม่ยอมให้กลับใช่ไม่ยอมให้กลับแต่กว่าจะได้กลับคือตอนนี้ถ่ายรูปนานกว่าเดิมมากเวลาไปเล่นเพราะว่าแบบว่าแถวต่อยาวเพราะคือเขามาเขาอยากเจอเราอะไรนะครับแล้วก็โอเคได้ต
ประมาณนั้นเราก็เซอร์วิสกันหนึ่งทีเนาะเซอร์วิสครับเพราะว่าอย่างน้อยคืออีก20ปีฉันจะคืนใช่ไหมถ้าเราตลอดสัญญาแล้วนะตอนล่าสุดมีบริการทำน้ำนมอันนั้นยังไงครับอันนั้นคือเป็นไอเดียของทีมงานเขาก็อยากแบบใส่กิมมิคมาให้มันดูน่ารักน่ารักเหมือนกับว่าเราเหมือนกับความหมายของเด็กๆอ่ะผมมานั่งคิดแล้วคือเหมือนกับเขาอ่ะเป็นจุดเชื่อมเราเข้าไปสู่โอกาสต่างๆเหมือนกับว่าเราไม่มีทางคุยกับพ่อแม่เขาได้เลยถ้าเกิดสมมติไม่มีเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเออเด็กๆอ่ะเป็นตัวแทนของอะไรต่างๆสำหรับเราแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขามาเป็นบริการมาคอยคุ้มครองเรามาคอยแบบว่าดูแลเราน่าจะแบบตลกดีเป็นโมเมนต์น่ารักแน่ๆเนาะขอบคุณครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดู